สวัสดีครับมาพบกับสายเอบีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทำลูกดอกกระดาษนะครับเป็นลูกดอกเหมือนลูกดอกธนูเลยนะครับเหมือนลูกดอกที่เราใช้ปาเป้าเลยนะครับแต่มันเกิดมาจากกระดาษ A4 เพียงแค่1แผ่นนั่นเองเนาะกระบวนการขั้นตอนทำไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทำตามกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่อง Sai AB Channel กันด้วยนะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับอ้าวงั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยนะครับผมใช้กระดาษ A4 ไปนะครับขนาดนี่เลยปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเราเริ่มจากการพับครึ่งนะครับพับครึ่งแบบนี้นะให้มันได้เท่ากันนะครับ2ฝั่งแล้วเราก็รีดให้เรียบเลยนะครับขั้นตอนไม่ซับซ้อนนะครับรีดให้เรียบนะครับแบบนี้เนาะปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็กางออกมาพับเหมือนจรวดทั่วไปเลยทำไงครับพับหัวมันลงมาแบบนี้ครับพับมาที่ตรงกลางเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับให้มันเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปแบบช้าๆนะเผื่อบางคนตามไม่ทันนะครับอันนี้ก็สามารถทำเล่นได้นะครับแต่เวลาเล่นต้องระวังหน่อยนะมันอันตรายนะครับใครได้แบบนี้เราก็พับมาอีกชั้นหนึ่งนะครับพอพับหลายๆชั้นมันก็จะเริ่มพับยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พับมาตรงกลางนี่แหละนะครับแล้วก็ระวังนิดนึงตรงหัวมันเนี่ยนะครับเนี่ยหัวตรงนี้นะครับให้มันแหลมเฟี้ยวเลยนะครับเราต้องการเป็นลูกดอกที่แหลมมากนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันปุ๊บนะครับพอทาปุ๊บแล้วผมก็จะห่วงตรงยอดนิดนึงกลัวยอดมันไม่แหลมพอปุ๊บรีดให้เรียบนะครับแหลมหรือยังเรียวหรือยังอีกนิดนึงครับอีกชั้นนึงครับยิ่งหลายชั้นมันก็จะยิ่งพับยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่อยๆนะครับพับยากแต่ก็ยังพับได้นะแบบนี้นะครับปึ๊บกราบรีดให้เรียบเลยปึ๊บอย่างนี้นะครับนี่ก็พับเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับระหว่างส่วนหัวเหมือนเดิมถ้ายิ่งทำได้แหลมมากเท่าไหร่ลูกดอกของเราก็จะทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นนี่เห็นไหมครับได้ลักษณะนี้เหมือนพับจรวดเลยนะครับยังไม่หมดนะครับต่อไปตรงนี้เราจะพับเข้าหากันนะครับพับเข้าหากันแบบนี้นะครับปึ๊บส่วนหัวมันจะแข็งหน่อยนะครับค่อยๆกดนะปึ๊บพับเข้าหากันแบบนี้นะครับทรงยังเป็นเหมือนจรวดอยู่นะครับหลังจากนี้นะครับมันจะมีฝั่งที่แยกกันใช่ไหมครับกับฝั่งที่มันติดกันแบบนี้ให้เราวัดนะครับจากฝั่งที่มันติดกันอย่างนี้นะครับปึ๊บฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มันแยกกันนะครับฝั่งนี้สิโทษทีครับผมดูผิดทางปึ๊บนะครับเราก็จะวัดเข้ามานะครับกะโดยประมาณนะอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าระยะนี้พอดีนะครับประมาณจากหัวลูกศรของเราประมาณสัก8เซนแล้วกันปึ๊บนะครับ8เซนติเมตรพอวัดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าหาชิดกันอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเข้าไปประมาณครึ่งนึงก็เกือบเซนนึงนะครับประมาณเนี้ยตัดขึ้นไปเฉียงชึบชึบมานี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ด้วยมันก็จะเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะพอเห็นเนาะพอได้อย่างนี้นะครับเรากางออกมาครับปึ๊บแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนท้ายอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับส่วนท้ายเราจะเพิ่มความแข็งแรงเราจะพับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ตัวนี้จนสุดเลยนะพับตรงกลางอีกนะครับแบบนี้ครับฟื้นรีดให้เรียบนะครับ
บางคนอาจจะใช้กรรไกรช่วยนะครับตรงท้ายเนี่ยมันจะได้เรียบๆนะครับเพราะเรายิ่งเรียบเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไปได้แรงได้เร็วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันพับเข้ามานะครับพับเข้ามาตรงกลางแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วยังไม่หมดครับแล้วก็จะพับเข้าหากันอีกทีนึงครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายปุ๊บตรงนี้ปุ๊บนี่ลักษณะนี้เลยครับตรงท้ายจะเป็นหางลูกดอกนะครับได้ระยะยาวด้วยนะครับแต่ผมดูแล้วปุ๊บตรงนี้มันยังแยกกันอยู่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้นี่เลยครับเทปกาวครับเทปใสหรือใครมีกาวนะครับแต่ว่าเทปใสจะดีที่สุดนะครับปึ๊บง่ายด้วยนี่อย่างเงี้ยติดยาวไปเลยครับติดยาวไปเลยปึ๊บติดเป็นแถบยาวขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับปึ๊บไม่ต้องตัดนะครับม้วนม้วนครับจะได้แข็งแรงแบบนี้ครับแล้วก็ทาบมาให้มันติดชิดกันนะครับส่วนหัวมันเลยก็พันไปเลยครับปึ๊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 บนี่แหลมๆไปเลยครับปึ๊บพอมันติดกันปุ๊บมันเหมือนกระดาษทับหลายชั้นมันก็จะแข็งนะครับส่วนหางเราจะไม่ปล่อยอย่างนี้นะครับส่วนหางเราก็จะไม่ปล่อยอย่างนี้นะมันจะต้านลมนะครับเห็นไหมมันกว้างมันต้านลมเนาะเราต้องการให้มันพุ่งเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องลู่ลมนะครับเอาแบบติดยาวๆไปเลยแบบนี้นะครับเราก็จะติดแถบยาวแบบนี้เลยนะครับกดเข้าหากันปึ๊บให้มันชิดกันมากที่สุดนะครับปึ๊บแบบนี้ครับรีดให้เรียบครับปึ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลูกศรกระดาษมาแล้วไว้เล่นกันนะครับแล้วก็ทำยังไงล่ะเราถึงจะเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นหนังยางนะครับเราใช้ผมใช้เป็นยางเส้นใหญ่นะครับหนังยางเส้นใหญ่2เส้นนะครับเอามามัดต่อกันนะครับก็ควายกันได้อย่างนี้เลยนะครับจับควายกันแบบนี้ได้เลยฟึ๊บนะครับดึงให้แน่นนะครับวิธีการเล่นนะครับเราก็จะเกลี่ยเกลี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะครับเกี่ยวล็อกไว้ฟึ๊บเกี่ยวไว้ฟึ๊บอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาปึ๊บใช้นิ้วโป้งดันไว้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับเราก็จะมาเกี่ยวฟึ๊บนี่ปุ๊บอันนี้จับไว้มันจะประมาณครึ่งนึงนิดนึงนะครับปุ๊บอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ครับเราก็จะจับส่วนท้ายเล็งเหมือนเล็งธนูเลยครับฟึ๊บปล่อยชุบรับรองครับเข้าเป้าแม่นยำแน่นอนนะครับอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับน้องๆหนูๆอย่าเอาไปเล่นมั่วซั่วนะครับอย่าไปเล่นไม่ใช่ทำไปเล่นที่โรงเรียนแล้วไปยิงกันระวังโดนตากันโดนร่างกายแข็งนะครับตัวนี้คำเตือนก่อนเลยนะผู้ปกครองคนไหนที่เห็นนะครับให้เด็กระวังด้วยนะครับอาจจะยิงขึ้นฟ้านี่นะครับได้ปุ๊บนะครับแต่ว่าเวลามันหล่นมันก็อย่าลืมนะครับหัวมันแหลมน่าจะหล่นโดนหัวได้อันตรายได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะครับว่ามันเข้าเป้าแม่นยำหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยนะครับป้ายชุบนี่สวยมากบ๊ายบาย